ดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมวันนี้ป้ามีเมนูสุขภาพมาแบ่งปันกันนะคะนั่นก็คือปลากระพงนึ่งเต้าเจี้ยวค่ะซึ่งมีวัตถุดิบก็มีปลากระพงหนึ่งตัวนะคะอันนี้ป้าจะให้เขาแร่ระหว่างเนื้อกับก้างออกมาเลยนะคะแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะ1ตัวก็ประมาณ1กิโลกรัมค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งกันนะคะเรามาดูส่วนผสมอื่นกันค่ะค่ะก็จะมีเต้าเจี้ยวนะคะอันนี้เต้าเจี้ยวของป้าจะเป็นเม็ดๆแล้วก็ยีๆเขาให้แตกๆสักนิดหน่อยนะคะมีผสมทั้งละเอียดทั้งหยาบเลยนะคะน้ำตาลทรายน้ำมันงาน้ำมันหอยขิงซอยกระเทียมซอยซึ่งจะซอยชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ตามกรีบเขานะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงซอยขึ้นช่ายต้นหอมค่ะอันนี้เป็นขิงกับก้านของขึ้นช่ายเราจะใส่ไปพร้อมกับนึ่งปลาค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะค่ะป้าก็จะใส่ขิงกับก้านขึ้นช่ายลงไปนะคะแล้วก็วางไปด้วยปลาที่เราหั่นไว้นะคะค่ะเดี๋ยวป้าทำให้เสร็จเลยนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งกันค่ะก็จะมีทั้งส่วนทั้งหัวทั้งก้างเลยนะคะป้าเอานึ่งหมดเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรารอเขาสุกกันนะคะช่วงที่รอปลาของเราสุกนะคะเรามาปรุงน้ำราดกันเลยนะคะก็จะมีเต้าเจี้ยวค่ะน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลทรายน้ำมันงาค่ะเดี๋ยวเรารอปลาของเราสุกค่ะเราจะไม่ใส่ซีอิ๊วขาวหรือว่าน้ำปลาหรือเกลือนะคะเพราะว่าเต้าเจี้ยวของเราก็จะเค็มแล้วนะคะแต่ละยี่ห้อก็จะไม่เหมือนกันเราต้องชิมดูนะคะเราจะนึ่งปลาสุกแค่ 80% นะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดจานแล้วนึ่งกันใหม่นะคะตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานค่ะจานที่เราจะจัดปลาลงนะคะป้าก็จะใส่ขิงต้นหอมขึ้นช่ายรองก้นก่อนค่ะเราจะจัดเนื้อปลาเรียงลงไปอีกจานหนึ่งนะคะค่ะเราก็จัดปลาของเราเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้น้ำที่เรานึ่งปลาเนี่ยค่ะจะหอมขิงมากๆเลยเราก็ใส่ไปในนี้ได้เลยค่ะค่ะทีนี้เราก็มาใส่ผักต่างๆไปได้เลยค่ะตามด้วยขิงก่อนเลยค่ะกระจายไปให้ทั่วตัวปลานะคะขึ้นช่ายกับต้นหอมค่ะกระเทียมค่ะพริกซอยค่ะสุดท้ายเราก็น้ำราดค่ะนะคะเราก็ราดไปให้ทั่วเลยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะเอาไปนึ่งในน้ำเดือดสัก5นาทีค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะปลานึ่งของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันได้เลยค่ะค่ะปลานึ่งของป้าก็พร้อมเสิร์ฟนะคะทำรับทานกันนะคะง่ายๆไม่ยากเลยค่ะมีประโยชน์ด้วยนะคะอันนี้เราก็ใช้ผักดิบนะคะโรยหน้าไปอีกสักนิดนึงให้ดูน่าทานค่ะทำทานกันนะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะนี่ค่ะอร่อยมากค่ะสวัสดีนะคะ